มีประกาศจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาตรฐานการขึ้นรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าช่วงนี้เขาจะห้ามคุยกันบนรถนะครับนี่เป็นประกาศออกมาคืองดให้บริการเนี่ยช่วงเคอร์ฟิวอยู่แล้ว<า>คือช่วงสามทุ่มถึงตีสีแต่ว่าไอมาตรการนอกจากเว้นระยะห่างแล้วก็บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ก็จะมีมาตรการเรื่องของห้ามคุยกันบนรถไฟห้ามพูดกันบนรถไฟฟ้าเดี๋ยวฝอยระอองน้ำลายถ้าเกิดคนเป็นโควิดมันก็จะกระจายไปนี่เป็นประกาศออกมาจากอธิบดีกิติพันธ์ปานจัน์ทรอธิบดีกรมการขนส่งทางรางนะครับ